คลิปข่มขู่มาว่าถ้าสมมติไม่จ่ายวันนี้จะประจานแบบในคลิปที่ส่งมาให้ดูลดเหลือวันละ300ได้ไหมมันบอกไม่ได้แล้วก็ส่งคลิปอะไรให้พี่อ่ะส่งคลิปข่มขู่มาว่าถ้าสมมติไม่จ่ายวันนี้จะประจานแบบในคลิปที่ส่งมาให้ดูพอเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะมันก็มี2แง่2มุมมุมแรกก็คือถ้ามาจริงก็คือเราก็ต้องอับอายอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนอยู่ในชาวบ้านและอีกประเด็นนึงก็น่ารักดีเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆก็จะได้เตือนไว้ไงว่าถ้าเราไม่มีจ่ายเขาก็จะประจานเราอย่างนี้แหละ